ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มลงผักนะคะอันนี้ก็คือแปลงผักเล็กนะคะท่านผู้ชมคือก่อนหน้านี้ก็รดด้วยน้ำหมักมูลสัตว์ก่อนนะคะ7วันทิ้งไว้7วันแล้วทีนี้ก็มาพรวนดินนะคะพรวนดินแล้วเล็กก็จะใช้คาดตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคาดนะแถวบ้านเล็กเรียกคาดนะคะแล้วก็จะสับให้ดินที่เป็นก้อนละเอียดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะหว่านเมล็ดผักลงนะก่อนที่เล็กจะหว่านเมล็ดผักเล็กโรยด้วยปุ๋ยขี้หมูนะคะปุ๋ยขี้หมูโรยบางๆคือขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้กระต่ายขี้อะไรผักชอบหมดนะคะพืชผักชอบหมดมีอยู่ขี้นึงที่ผักไม่ชอบนะคะก็คือขี้เกียจนั่นเองนะคะโอเคทีนี้พอเล็กเตรียมแปลงแล้วนะคะท่านผู้ชมยาวไปถึงนู่นเลยก็จะปลูกสลับกันไปนะคะก็คือปลูกไว้กินนะคะอันนี้ก็จะมีโรงผักชีลาวแล้วก็ผักบุ้งผักกาดผักชีไทยอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมผักที่เรากินอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้ก็คือเล็กจะปลูกปลอดสาร 100% เลยค่ะปลูกผักไว้กินเองเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่าผักจะขึ้นมาเป็นยังไงนะคะค่ะท่านผู้ชมคะจริงๆแล้วเล็กจะต้องปกคลุมด้วยฟางข้าวอะค่ะแต่ว่าเล็กไปเอาไม่ทันนะก็เลยคุมไว้ด้วยตะข่ายเขียวแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไก่ไว้ก่อนนะถ้าเกิดไก่มาลุยนี่คือเละเลยนะคะเล็กจะต้องคุมไว้แบบนี้แล้วก็คุมแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อตอนกลางวันนะคะคือเมล็ดผักจะไม่ร้อนเกินไปแล้วถ้าร้อนเกินไปมันจะไม่ติดนะคะเดี๋ยวค่อยจะเอาฟางมาคุมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อีกแปลงนึงก็จะทำเหมือนกันค่ะยาวไปนู่นเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าปลูกผักแล้วเป็นยังไงนะคะสวัสดีจ้าอันนี้ก็คือมะเบิงผักน่าจะที่เล็กว่านไว้เนาะผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งเลยไปนั้นก็จะเป็นผักชีลาวนะจ๊ะแล้วก็ทางฝั่งนี้จะเป็นผักกาดจ้ะผักกาดจะที่ในจังหน่อยเดี๋ยวเล็กจะถอนออกอยู่นะจ๊ะเพราะว่าอันตอนนั้นวานเนี่ยเหมือนขึ้นมั้ยจ๊ะวานเนี่ยเหมือนขึ้นน้ําแล้วก็จ้วงอ่ะฝนตกวานนี้เม็ดไม่เล็กกระจายเป็นกระจุกนะจ๊ะแล้วก็อันนั้นเป็นผักที่ไทยเดี๋ยวเล็กผ้ายางไปเบิ่งส่วนที่ยังไม่ขึ้นนี่เดี๋ยวเล็กจะเอาพวกพักไอ้เม็ดพักน่าจะมาวานสมเนาะนี่ก็มีต้นน้อยๆนะคะขึ้นมาน้ําเดี๋ยวเวลาแบบว่าห้างน่ะจ้ะมันดีเพราะว่าต้นมันจะได้ใหญ่เนาะจ้ะนี่จะปบด้วยฟางแล้วก็อันนี้จะเป็นก้อนเฮดเนาะจ้ะเอามาใส่เราผักมันก็จะงามสมบูรณ์นี่ขึ้นแล้วเดี๋ยวให้เบิ่งผักชีลาวจ้ะผักชีลาวมันจะต้นน้อยๆเนาะนี่จ้ะขึ้นแล้วนะเต็มโยมันจะแล้วบ่ค่อยเห็นหรอกจ้ะนี่กระจายอยู่นะจ้ะมันแดดจักหน่อยนี่ข้าวจ้ะส่วนตรงนั้นก็เป็นผักบุ้งมันจะต้นใหญ่นะจ้ะปลูกห่างๆแบบนี้แหละมันเดี๋ยวแบบเวลามันใหญ่มากมันก็จะแบบว่าขยายแพร่ออกเนาะต้นจะเขียวใหญ่จ้ะเราเรียกกาว่านแกรบลงเนาะใช่มั้ยใส่แกรบผสมขี้หมูนะจ้ะลงไปโอเคตาคลิปนี้เลยกับแม่บอกคือวิธีการปลูกผักน่าจะที่เล็กได้ปลูกลงแปลงไว้กำลังสวยงามจ้ะกำลังเริ่มเนาะเดี๋ยวเอาค่อยมาเบิ่งตอนที่ว่ามันเขียวงามพร้อมเก็บน่าจ้ะเดี๋ยวค่อยถ้าเบิ่งเดี๋ยวเล็กจะถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกน่าจ้ะอย่าลืมกดไลค์ให้เล็กแน่จ้ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มากน่าจ้ะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันน่าจ้ะเนาะคอมเมนต์มาเนาะจ้าเล็กจะได้รู้ว่าเบิ่งอยู่บ๊ายบายสวัสดีจ้าแล้วมาเจอกันใหม่เนาะจ้าแดดในตักน้อย